นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธิฐานะปะรามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะอุปปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะปรมัตถะปรามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตินะบัดนี้จะได้แสดงในอธิฐานะปรามีของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อข่าวเกิดเป็นวิทูรบัณฑิตในเมืองพาราณสีกษัตริย์นั้นชื่อว่าโกลพยัคฆ์ชอบสมัครเล่นการพนันตลอดได้ชัยชนะประเทศต่างๆในการพนันประการใดวิทูรบัณฑิตเป็นผู้เทศธรรมะสั่งสอนชี้แจงแสดงความดีความชั่วให้แก่มนุษย์ทั้งหลายในแว่นแค่นนั้นหรือแว่นแค่นอื่นที่มาสดับระวัง แต่ไม่ใช่เป็นพระเป็นเครือหัดเรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้หนึ่งครอบครัวของท่านมีอยู่ 1,000 คนและตัวของท่านเองเป็นผู้ที่ตั้งใจเลี้ยงดูตลอดสุขสบายดีตลอดเป็นนิดอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าวิทูรบัณฑิตเทศธรรมะสั่งสอนผลที่สุดถูกสุวรรณยักษ์จับเอาไปฆ่าเพื่อต้องการอยากจะได้หัวใจวิทูรบัณฑิต พอเรื่องนี้พญาคุดมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พญานาคมาจำศีลในสวนพระมหากษัตริย์พญาเวสสุวรรณมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พระอินทาธิราชมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ออกไปจำศีลในสวนของตนตื่นเมื่อเช้ามาแล้วต่างคนต่างกันไปล้างหน้าในหนองสระในสวนของกษัตริย์ได้พบปะซึ่งกันและกันโอ้ใครมาเมื่อไหร่เฮ้ยใครก็ว่ามาถึงเมื่อวานนี้ทุกคนโอ้พวกเรานี่ใครจะได้บุญมากกว่ากันเนาะว่ากันขึ้นพอเอ่ยขึ้นอย่างนั้นแล้ว พญานาคข้าพระเจ้าได้บุญมากก็หมดบริสุทธิ์ก็หมดทุกท่านทั้งหลายอ้าวมูทั้งหลายเป็นด้วยเหตุใดข้าพระเจ้าเห็นพระยาคุดแล้วของแนวที่ศัตรูซึ่งกันและกันข้าเนี่ยเอาชีวิตแปลว่าบูชาในองค์ศีลอุโบสถ
พญาคุณโอ้หาว่าเข้าเรื่องเว้ยข้าพเจ้ารักษาศีลกันมาแต่เมื่อวานนี้ละเล่นชิงความชั่วใดๆทุกอย่างอาหารข้าพเจ้าก็ไม่ได้กินประการใดเห็นพญานาคแล้วก็เรียกว่าถือเป็นมิตรเป็นสหายกันตลอดไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะเบียดเบียนประการใดข้าพเจ้าได้บุญมากก็หมดกว่าท่านทั้งหลายพระอินทราธิราชเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าโอ้ท่านทั้งหลายว่ากันเรื่องของเท่านี้ข้าพระเจ้าอยู่สวรรค์สวยความสุขความสบายทุกประการตาก็เห็นของงามหูก็ได้ฟังเสียงไพเราะจมูกก็ได้สาบกลิ่นอันหอมตลอดและการนั่งการนอนการไปการมาประการใดๆมีความสุขหาความทุกข์อะไรไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีมีทุกเทพทั้งหลายดนตรีตลอดเป็นนิดเปลี่ยนกันเข้าเป็นชุดเป็นชุดตลอดเป็นนิจการข้าพระเจ้าจึงได้ละเว้น ลงมาจำศีลข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนยอมเสียสละอย่างขนาดหนักหนาพญาเจ้าเมืองเอ่ยขึ้นทันทีว่าธรรมดาทหารเข้าสู่สงครามทหารที่กล้าหาญแปลว่าทหารประจันบานต่อสู้อยู่ในสนามรบกันตลอดทุกรายการข้าพระเจ้าเป็นคนที่ต่อสู้หูก็ได้ยินเสียงกับตาก็เห็นรู้จักใดๆทุกอย่างแต่ข้าพเจ้าละเว้นออกมาจำศีลข้าพเจ้าได้บุญมากกว่าพวกท่านทั้งหลายอินทราธิราชที่อยู่บนสวรรค์ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินเพราะว่าอย่างนั้นกันกับหมดเรื่องกันพญาเวสสุวรรณหู้ยท่านทั้งหลายเอ้ยข้าพระเจ้าไปทางไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนอยู่อย่างไรและพวกเทพทั้งหลายดนตรีพวกเทพทั้งหลายสักการะบูชาอยู่ตลอดเป็นนิดข้าพระเจ้าก็ยอมเสียสละมาจำศีลกับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในสถานที่นี้ต่างคนต่างบ่ลงกันก็เลยมีบัณฑิตคนหนึ่งอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าชื่อว่าวิทูลบัณฑิตเป็นผู้เทศธรรมะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เข้าใจวินิสัยในการความดีชั่วประการใดๆทุกอย่างยังได้พ่มพากันยกกระบวนเข้าไปหาวิทูรบัณฑิตวิทูรบัณฑิตท่านทั้งหลายมาด้วยเหตุประการอย่างไรพวกนั้นจึงได้เล่าให้ฟังเรื่องการโต้เถียงวาทีกันเรื่องบุญกุศล เรื่องความอดทนวิทูรบัณฑิตได้ตรัสลงว่าเจตนาหังกรรมังอหังวันดามิบุคคลผู้ที่เจตนาแล้วจะละเว้นสิ่งใดๆทุกอย่างซึ่งขึ้นชื่อว่าเครื่องโยดยนในโลกเครื่องประกอบความลุ่มหลงในโลกไปบำเพ็ญของตนบารมีตั้งใจตลอดเจตนาเพื่อต้องการจะให้ได้มรรคผลนิพพานต่อไปภายข้างหน้าอันนั้นเพิ่นเรียกว่าความบริสุทธิ์ทุกๆคนเสมอกันผู้ที่หนีจากพิภพอินทราผู้หนีมาจากพิภพของเวสสุวรรณผู้หนีมาจากพิภพเมืองนาคผู้หนีมาจากพิภพเมืองคุดผู้หนีออกจากพระนคร
ต่างคนต่างเจตนาต่างคนต่างตั้งใจต่างคนต่างบำเพ็ญของตนเพื่อต้องการหาหนทางมรรคผลต่อไปภายข้างหน้าอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุญกุศลธรรมะของตนบริบูรณ์ทุกคนที่เจตนาในใจของตนและคนเหล่านั้นจึงได้ช่องสาธุการยินดีพอใจทุกๆคนวิทูลบัณฑิตจึงได้เทศธรรมะบรรยายเรื่องการอยู่ในพิภพของตนแปลว่าเป็นเครื่องถ่วงดึงดูดที่ให้เรายินดีพอใจไม่ได้คิดถึงอนาคตต่อไปภายข้างหน้าเราจะได้รับผลความสุขความเจริญหรือความทุกข์ใดๆอันนี้บัณฑิตทั้งหลายเพิ่นตรัสไว้ว่าเป็นโลกิยะสมบัติเป็นโลกิยะบุญกุศลของตนได้สะสมกันมาแล้วจึงได้เกิดพิภพผู้เป็นใหญ่ผู้ได้รับผลแห่งความเจริญทางหูทางตาทางร่างทางกายทั้งใจประการใดใดแต่หมดอายุแล้วก็ต้องหน้าที่ของตนจะต้องไปตามยถากรรมอีกอย่างหนึ่งถ้ากรรมความชั่วใดใดติดตามนำมาตนของตนก็ต้องได้เสวยผลความทุกข์ลงนรกกรรมความดีของตนนำมาอำนวยตนของตนก็ได้เจริญขึ้นสูงไปเป็นระดับได้รับผลความสุขยืดยาวตลอดกันไปจนกว่าเกิดได้พบว่าบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะพระฤาษีโยคีผู้บำเพ็ญบารมีแห่งธรรมะแห่งองค์ฌานองค์ญาณของท่านอันนั้นแปลว่าบุคคลผู้ได้เกิดมาพบปะบัณฑิตได้สะสมสมบัติความดีของตนได้เป็นผลประโยชน์ติดตามตนของตนเหมือนกับเงาเทียมตัวตลอดกันไปวิทูลบัณฑิตบรรยายตลอดกันไปพวกเหล่านั้นก็สดับรับฟังกันยินดีพอใจทุกประการเมื่อเทศจบลงไปแล้วนาคก็ไปเอาสมบัติในเมืองนาคมาบูชาคุดก็ไปเอาสมบัติในเมืองคุดมาบูชาพระอินทาธิราชก็ไปเอาสมบัติในสวรรค์มาบูชาพญายักษ์เวสสุวรรณก็ต้องไปเอาสมบัติในเมืองเวสสุวรรณมาบูชาพญาเจ้าเมืองเอาสิ่งของต่างๆหลายเรื่องหลายประการและสิ่งละแปดละแปดมดช้าง8ตัวโค8ตัวแกะ8ตัวแพะ8ตัวม้า8ตัวและสวน8ตำบลนา8ตำบลบ้านเรือนและสิ่งของเพชรพลอยทองคำเงินอะไรทุกอย่างสิ่งละแปดละแปดทางนั้นตลอดถึงผ้านุ่งผ้าห่มสิ่งละแปดละแปดหมดถวายให้แก่อาจารย์วิทูลบัณฑิตเมื่อพ่อพากันฟังแล้วบริบูรณ์กราบไหว้อาจารย์ขอกลับลาไปพิภพของตนคุดก็เมืองคุดยักษ์ก็เมืองยักษ์พระอินทร์ก็เมืองพระอินทร์นาคก็เมืองนาคพญาเจ้าเมืองก็เข้าไปพระราชวังนาคลงไปแล้วไปเล่าให้พระแม่เจ้าผู้ที่เป็นนางสาวเอกที่สวยงามเป็นคู่รักกันเล่าในการฟังเทศของวิทูลบัณฑิตไปชีวิตนี้นับว่าได้รับผลประโยชน์ได้มากที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยได้สดับรับฟังเสียงธรรมะของบัณฑิตเลย
ข่าวนี้ได้ฟังแล้วได้รับผลความดีใจชื่นเบิกบานตลอดไปเป็นนิดเพราะว่าเท่านั้นแล้วพระแม่เจ้าก็เลยเกิดความเสียอกเกิดความเสียใจอยากจะฟังเทศท่านวิฑูรบัณฑิตจึงเข้าไปนอนอยู่ในเตียงของตนไม่กินข้าวกินปลาไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆตลอดเป็นนิดผู้เป็นพญาเจ้าหน้าเข้าไปถามใดๆว่าเสียอกเสียใจว่าข้านี่ไปจำศีลไปรักใคร่พอใจกับนางสาวมนุษย์หรือว่าเรื่องอย่างใดขอให้ผู้ได้ฟังได้เถิดนางก็ไม่พูดเพราะการใดๆนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นนิดจนตลอดลูกสาวนางวิรัตติเข้าไปอ้อนวอนขอให้แม่เล่าให้ฟังถอนพ่อจะเกิดล้มหายตายไปแล้วเสียใจว่าพ่อแม่เจ้าไม่มีการพูดการจาและเจ็บอกเจ็บใจด้วยประการใดๆขอให้เล่าให้ฟังได้ถอนโอ้เราไม่เสียใจเรื่องอย่างอื่นประการใดๆเราต้องการอยากจะได้หัวใจวิฑูรบัณฑิตขันใครเอามาได้แล้วจะเอาสมบัติในพิภพอันนี้พระราชทานถวายแก่บุคคลผู้นั้นนางวิรัตติก็ขึ้นมาอยู่บนยอดภูเขาก็ร้องรำครับเพลงก็ประกาศเป่าร้องทุกประการเอาใครสามารถที่จะไปเอาหัวใจวิฑูรบัณฑิตข้าจะเป็นภรรยาของผู้นั้นจะได้ลงสวยพิภพในเมืองหน้าตามความพอใจอิตาสุวรรณยักษ์ปฏิบัติเวชสุวรรณถึงวาระจบครบรอบ7วันแล้วก็มาได้ยินเสียงประกาศเป่าร้องก็ดึงดูดทันทีถึงหัวใจของตนก็เลยวิ่งมาทันทีมาถามก็ได้ความทุกประการจึงได้รับรองทุกประการเลยว่าจะเอาให้ได้แน่นอนทุกประการจึงได้ไปเล่นการพนันกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์นั้นเคยเล่นการพนันชัยชนะคือพระมารดาเคยเป็นเทวดาเมื่อเคลื่อนลูกอันนั้นของเขาลูกเครื่องเล่นของเขาดับหายไปหรือตัดออกไปเพราะการใดๆให้ลูกชายของตนชัยชนะอยู่ตลอดเป็นนิดเมื่อมาเล่นกับสุวรรณยักษ์สุวรรณยักษ์ถามว่าเอ้าใครแพ้ใครชนะจะเอาอะไรเป็นเครื่องประกันพระมหากษัตริย์ว่าข้าพระเจ้าเอาให้หมดนอกจากลูกกับเมียกับพระนครช่างม้าวัวควายต้องการอยากได้อะไรเอาไปเถิดแต่ลืมวิฑูรบัณฑิตที่อาจารย์ของตนยักว่าข้าพระเจ้าที่แก้วถือมานี้มีรัศมีความสว่างสวยมีราคาสูงที่สุดข้าก็เป็นคนอันนี้เป็นเครื่องรับประกันพญาโกลกพยะเห็นแก้วแล้วรัศมีสว่างสวยต้องการอยากจะได้เอาลงการพนันกันถึง3ครั้งสุวรรณยักษ์รู้จักเหตุผลว่านางแม่เจ้าเป็นเทวดานั้นเคยช่วยลูกชายของตนเลยบันดาลขี่ลูกขึ้นเล่นอันนั้นเองหนีทันทีก็สุวรรณยักษ์ใส่ชนะทุกครั้งทุกครั้งสุวรรณยักษ์จึงได้ไปเอาวิฑูรบัณฑิตคือเมื่อเวลาจะมาเล่นการพนันก็ไปนอนอยู่กับวิฑูรบัณฑิตวิฑูรบัณฑิตก็ต้อนรับปฏิสันถารให้ความสุขความสบายทุกประการ
จนตลอดถึงนางสาวทั้งหลายที่ได้ไปเต้นรำถวายชวนนายักษ์เมื่อเวลาได้ความอย่างนั้นแล้วชวนนายักษ์ก็เลยจับเอาลิขูลบัณฑิตไปทันทีติดหางมาขี่ไปขอบจักรวาลใดๆทุกอย่างทำพิ้งไปไกลเท่าไรก็ไม่ตายทำอย่างไรก็ไม่ตายวิทูลมณิตอธิษฐานตั้งแต่มื้อเทศธรรมะอย่าว่าหนึ่งอย่าชีวิตล่มหายตายไปขอชุดอายุของสังขารสองอย่าให้ผ้ารุดจากกายของตนตลอดไปชวนยักษ์ทำอย่างไรมดชุขิดก็ไม่ตายเลยถามว่าท่านเอ๋ยไปนอนพักผ่อนบ้าผ่อนบ้านของข้าพระเจ้าความเจ็บใจความไม่พอใจประการใดได้ข้าพระเจ้าต้อนรับไม่ถูกต้องอย่างใดจึงได้เอาข้าพระเจ้ามาทรมานอย่างนี้หรือต้องการอะไรกับข้าพระเจ้าชวนยักษ์ตอบว่าโอ้ถูกต้องทุกประการมีความสุขมีความสบายทุกประการแต่ข้าพระเจ้าได้ไปพบปะลูกสาวนางนาคนางวิรัตติเขาว่าถ้าบุคคลไหนไปเอาหัวใจวิทูลบัณฑิตได้แล้วไปให้แม่ของเขาเขาจะยอมเป็นเพื่อนคู่รักจะได้เฉวยเมืองนาคเป็นกษัตริย์แทนพระบิดาของเขาเขาว่าอย่างนี้โอ้ได้มันเป็นไรไปสิพาไปวิทูลบัณฑิตก็เลยไปกับสุวรรณยักษ์พอไปถึงนางวิรัตติแล้วก็เอาลงไปเมืองหน้าไปแล้วพระแม่เจ้าเห็นแล้วเกิดปีติเกิดความพอใจตั้งการเทศการทำอะไรทุกอย่างปฏิสันถานต้อนรับลองเลขพวกนาคทั้งหลายให้มาฟังเทศของวิทูลบัณฑิตเทศนาสั่งสอนโอกินข้าวกินปลาอยู่เป็นสุขสำราญจนวิทูลบัณฑิตมีกำลังเกลียวกล้าทุกประการแล้วและพระแม่เจ้านั่นเองมอบลูกสาวให้แก่สุวรรณนักสุวรรณยักษ์ให้เสวยครองราชย์เมืองนาคเป็นสุขสำราญได้ท่านวิทูลบัณฑิตมาเทศธรรมะให้ข้าฟังแล้วทุกประการสุวรรณยักษ์เกิดความละอายใจไม่รู้จักคำพูดของเขาและลูกสาวก็ไม่รู้จักคำพูดของแม่เลยละอายก็เลยหนีไปเลยไม่เอาอะไรจักอย่างหนีเมื่อพิภพของตนตลอดไปเลยอันนี้แปลว่าเมื่อเวลาจะหนีไปนั้นขอให้ท่านจงไปส่งวิทูลบัณฑิตถึงบ้านถึงเมืองทุกประการสุวรรณยักษ์ได้รับพระเอาไปส่งจนถึงเมืองพลานสีอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นวิทูลบัณฑิตได้เทศนาให้เกแม่เจ้านางนาคได้รับผลในธรรมะประการใดๆได้เครื่องสักการะบูชาโอมากที่สุดนาคทั้งหลายได้ยกสิ่งของประการใดนำบูชาตลอดถึงบ้านเมืองของวิทูลบัณฑิตอันนี้แปลว่าเมื่อข่าวเป็นวิทูลบัณฑิตอธิษฐานบารมีสัมปันโนแปลว่าหนึ่งไม่ผ้ารุดจากกายสองไม่ให้ชีวิตตายไปสามให้ได้เทศให้แม่นางนาคตลอดไปให้เขาได้รับผลความดีเมื่อมาสำเร็จมรรคผลวิทูลบัณฑิตเป็นองค์พุทธเจ้าโคตมะและพญานาคผู้มาฟังเทศ
มาเป็นพระสารีบุตรผู้แม่เจ้านางนาเป็นนางอุบลวรรณาผู้กษัตริย์โกลบพยะเป็นพระอานนท์ผู้เล่นการพนันสอบสนุกสนานผู้เป็นอินทาธิราชเป็นพระมหากัสสปะผู้เป็นพยาคุธเป็นพระโมคคัลลาส่วนที่เวสสุวรรณเพิ่นไม่กล่าวขึ้นว่าอย่างไรและผู้ที่เป็นภริยานางบัณฑิตได้แก่นางพิมพาของวิทูรบัณฑิตอันนี้เพิ่นเรียกว่าในยุคสมัยเป็นนักเทศในเมืองพราณสีอธิฐานปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราสุวรรณยักษ์คนนั้นเป็นพระเทวทัตนางวิรัตติเป็นนางจินจาและวิกาอันนี้แปลว่าในการเกิดในพิภพใดๆที่เคยพบปะกันแล้วต้องได้รับผลความทุกข์และความสุขประการใดๆคือพระเทวทัตกับนางจินจาเป็นผู้ทำให้พระโพธิสัตว์มีขันติความอดทนมีเมตตาความอดทนไม่ต้องการจะเบียดเบียนไม่ต้องการจะอิจฉาไม่ต้องการจะพยาบาทมีแต่ตั้งใจที่จะทั้งใจสั่งสอนให้ได้รับผลความดีต่อไปเมื่อหน้าตลอดไปเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าของเราพระเทวทัตแปลว่าทำให้พุทธะเป็นผู้มีขันติความอดทนมีสัจจะความจริงใจได้พบปะกันยุคใดแล้วต้องมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดไปนี่ให้เราทุกนึกว่าตัวของเราทุกคนเกิดมาแล้วมันต้องมีภัยไม่ภัยอย่างหนึ่งก็เป็นภัยอย่างหนึ่งความติฉินความนินทาเป็นภัยความยกย่องสรรเสริญเป็นภัยสิ่งเหล่านี้แปลว่าเป็นพยาธิลูคาเป็นภัยออกไปสู่สวรรค์ไปพรหมโลกเหล่านี้แปลว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนนั่นเองมันต้องผ่านพบปะสิ่งอย่างนี้ตลอดต่อไปให้เราทุกคนฟังแล้วให้คิดอ่านพิจารณาจะได้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องเตือนตัวของเราเมื่อพบปะอันตรายประการใดนึกในใจของตนเสียว่าวิทูรบัณฑิตเขาทิ้งไปในขอบจักรวาลใดๆก็ไม่มีการตายผ้าก็ไม่รู้จักกายก็จนตลอดผลที่สุดก็ได้ชัยชนะสุวรรณยักษ์ได้ลงประเทศให้แก่พระเมษเจ้านางนาคนี่ให้เรานึกในตัวของเราเสียว่าอดทนต่อสู้ตลอดกันไปจึงจะไม่มีเวรจึงจะไม่มีภัยจึงจะไม่ได้รับผลสิ่งความชั่วประการใดต่อไปภายข้างหน้าถ้าบุคคลผู้มีเวรแล้วกูทำร้ายมึงทำร้ายกูชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปไม่พ้นภัยอันตรายได้ง่ายๆนี่ให้เราทุกคนจงพ้นพากันคิดนึกตรงของตนให้อดทนตลอดกันไปเถิดในใจของตนในชีวิตของตนทุกคนตลอดในการทำความดีของพวกเราทุกคนเก็บเล็กผสมน้อยตลอดกันไปเราจึงจะขยับเข้าใกล้ต่อบัณฑิต
ทั้งหลายต่อไปภายข้างหน้าเหมือนกับเรามาปัจจุบันนี้มีชีวิตจิตใจของพวกเราเกิดความยินดีในบุญกุศลในความสุขต่อไปภายข้างหน้าจึงได้ค้นพากันมีความอดทนยินดีพอใจสะสมสมบัติความดีของตนบุญจะเบื้องหลังของพวกเราได้ทำกันมาแล้วแต่ว่าให้พ้นพากันเพิ่มความดีของตนให้มากจึงจะชัยชนะสิ่งความชั่วใดๆในใจของตนจึงจะได้สำเร็จมรรคผลพระอริยะได้สำเร็จแปลว่าท่านเหล่านั้นชัยชนะสิ่งความชั่วได้เด็ดขาดในใจของท่านจึงได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลพ้นจากบุญบาปมีแต่ธรรมะเป็นที่อยู่ของใจตลอดกันไปเพราะฉะนั้นอาตมาได้แสดงในอธิฐานบารมีของวิทูรบัณฑิตพอสมควรกับกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาลสนีอายุวัฒกูธนวัฒกูชิริวัฒกูยศวัฒกูพลวัฒกูวรรณวัฒกูสุขวัฒกูโหตุสัพพทา อัญญจโคทักขินาทินาสังกัมหิสุปฏิปิตาที่ขาลัตังหิตายัสสะธนาโสปกัปปติโสยติธรรมโมจะอยังนิพาจิตโตเปตานะผู้จะสกตะอุณลาพลันจะภิกขุนุปดินดังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาสุทีปวันตุติคนไว้ป่ายังออกโคกนะบาเป็ดคิดบาเป็ดคิดจมโคกเอาตั้งอกตั้งใจเว้ยอย่าไปคุยกันยาสิก้อนมือกับว่านกับมดมือแล้วมันนี่ยังเหงาอยู่นี่โทษถึงเวลาวาระแล้วในการที่จะทำความดีของตนทุกๆคนถึงเวลาแล้วก็ตั้งใจเนี่ยแม้ตนของตนทุกคนสูญยังละเกิดอยู่นี่จักเท่าไรกับเท่าไรกันเท่าไรพบเท่าไรชาติจึงจะได้ไปสู่พระนิพพานมันยังละเกิดในโลกนี้นะนับมาได้นะตายเกิดตายเกิดอยู่จนตลอดไปชีวิตที่อายุยาวก็อาชงไขปีตายชีวิตทันสันก็ชิบปีตายมันจะผ่านต่อไปหมดนาทีพระศรีอริยะแต่นี้จะไปตรัสเป็นพระศรีสองกับหนึ่งคนร้อยปีลงจนตลอดตอนนี้ต่อไปร้อยปีมารอบรุดปีหนึ่งร้อยปีมารอบรุดปีหนึ่งจนถึงชิบปีตายแล้วร้อยปีมารอบจะขึ้นอีกปีหนึ่งปีหนึ่งจนตลอดอายุอสงไขยปีคำว่าอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านจนนับล้านไม่ได้อันนั้นเป็นเรียกว่าอสงไขยปีลุดลงมาอีกร้อยปีลุดลงมาอีกเป็นระดับจนตลอดถึง 80,000 ปีพระศรีจังละมาตัดในโลกพระศรีอริยะยังจะเกิดอยู่ 30,000 ชาติยังจะไปนรกอยู่300ชาติสุยะเข้าใจว่าตัวของตนนั้นจะพ้นบารมีเก่ถึงขนาดนั้นแล้วกันยังว่าจะได้ไปนรกอยู่300ชาติยังจะเกิดอยู่ 30,000 ชาติหมดจากนั้นไปแล้วพุทธเจ้าเทศอยู่ 80,000 ปีสาวกเทศอีก 80,000 ปีอุบาสกสำเร็จขันโสดาสกิทาคานาคาเทศอีก 80,000 ปีอุบาสกอุบาสิกาอายุรักษาศีล5ศีล8เทศอีก 80,000 ปีหมด
จากนั้นไปแล้วหน้าที่เป็นสูญญกัปยังอีก100,000กัปคนอายุ30ปีตาย 50,000 ครั้งคนอายุยาวถึงอสงไขยปี 50,000 ครั้งยังจะตัดยังจะได้ตั้งพัตรกัปของพระรามพัตรกัปนั้นมี8กัปคนอายุสั้น8 4ครั้งคนอายุยาวถึง4ครั้งครั้งกัปชุดท้ายพระรามเจริญญาตัดในต้นปีจนตลอดไปนั้นจะมีพฤษีอยู่คีเกิดขึ้นจะมีจักรพรรดิตาธิราชเกิดขึ้นจะมีปัจเจกพุทธะเกิดขึ้นคนทั้งหลายจะได้ทำบุญกับปัจเจกทำบุญกับพฤษีแล้วจะได้ท่องทำโอวาทของพญาจักรพรรดิตาธิราชจนกับสุดท้ายพระรามจึงยังมาตัดพระรามตัดแล้วอีกหมดจากนั้นไปอีก 100,000 กัปมาลาธิราชตั้งพัทรกัปขึ้นอีก8กัปพระเจ้าตนเดียวมาตัดหมดจากนั้นไปอีก 100,000 กัปพญาปเสนที่โกศลจึงจะมาตัดพระอินทราธิราชจะมากัดมาตัด2องค์พัทรกัปนั้นหมดนั้นไปแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับพระสุภะจึงจะมาตัดองค์เดียวหมดจากนั้นไปแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับพระโสนะมาตัดหมดพระโสนะตัดแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับพระเตยะจึงจะมาตัดพระเจริญญาตัดแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับกับ 10,000 กับกับ 5,000 กับพระนาลาคิลิงจึงจะมาตัดหมดจังนั้นไปแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับจึงพระเจ้าองค์ที่10ปาลีไลจะมาตัดเป็นพุทธะหมดจังนั้นแล้วศูนย์กลับไปอีกจนใน 100,000 กับพระเจ้าองค์ที่11มากับตัดประเดี๋ยวนี้ยังเป็นไก่อยู่องค์ที่11องค์ที่12ยังไปตกนรกอยู่พระทรกัปนั้นมี2องค์เมื่อจังนั้นไปแล้วและพุทธเจ้าพระศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับมหาตมะคันธีจะมาตัดพระโลกนาถจะมาตัด2องค์หมดจะนับไปแล้วศูนย์กลับอีก 100,000 กลับพระเจ้าอีกองค์หนึ่งนาชเถนโพธินันจะมาตัดองค์เดียวองค์ที่15หมดจะนับไปแล้วศูนย์กลับไปอีก 100,000 กลับกับ 20,000 กลับและพระปิยะมหาราชจึงได้มาตัดองค์ที่เพิ่นได้สวยราชเป็นกษัตริย์ในเมืองไทยเราพระปิยะองค์ที่5เป็นองค์ที่16แปลว่าจะได้ตัดหมดอย่างนั้นไปแล้วจึงจะสูญจะกลับไปอีก 100,000 กับและเจ้าไสยเศรษฐาเมืองเวียงจันทน์กับอาจารย์ดีบ้านกุฎแห่2องค์จะมาตัดพัตตกับนั้นสูญจะกลับไปอีกนานที่สุดองค์ที่19จึงจะปาตัดองค์ที่20ในพัทธกัปนั้น2องค์มาตัดหมดจากนั้นพระเอกศูนย์กลับอีก 100,000 กับองค์ที่21จึงจะมาตัดองค์เดียวแล้วศูนย์กลับไปอีกนานที่สุดองค์ที่22องค์ที่23ปัญญาธิกะที่2กับปัญญาที่กะที่3 2องค์พัทรกัปนั้นสูงเนี่ยกลับไปอีกตลอดไปได้แสนกับหลวงปู่เสายังจะมาตัดหมดจากนั้นไปแล้วศูนย์เนี่ยกลับไปอีก 100,000 กับองค์ที่16
องค์ที่15กับองค์ที่16มาตัดแล้วศูนย์ยังกลับไปอีกองค์ที่17กับองค์ที่18มาตัดศูนย์ยังกลับไปอีกตลอดไปองค์ที่29องค์ที่30มาตัดอันนี้แปลว่าในการที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดมาภายข้างหน้าห่างไกลที่สุดที่ตัดมาแล้วตั้งแต่พระเจ้าพุทธมุตโลชัตตาสโล100,000กับมีพุทธเจ้า16องค์นับตั้งแต่พระเจ้าทิพย์ปังกรมาตัดแล้วศูนย์กลับไป50,000กับพระโกณฑัญญะมาตัดโกณฑัญญะตัดแล้วศูนย์กลับไปอีก100,000กับพระเจ้าอนุมาทัสสีพระเจ้าสุมังคโลปุริสาสะโพสุมโนเลวโตโสปิโตสี่องค์มาตัดศูนย์กลับไปอีก100,000กับพระเจ้าอนุมาทัสสีปทุมโมนารโธสามองค์มาตัดศูนย์กลับไปอีก30,000กับพระเจ้าพุทธมุตโลสัตตาสาโลมาตัดต่อแต่นั้นมาตั้งแต่พระเจ้าพุทธมุตโลมาถึงปะโคตมะที่พวกเรากราบไหว้อยู่เวลาบัดเดี๋ยวนี้100,000กับอันนี้นวทีที่สุด100,000กับมีพระพุทธเจ้าถึง16องค์ต่อไปมนาพิญญายาวที่สุดจึงจะมีพุทธเจ้ามาตรัสในโลกอันนี้ละบุคคลที่จะเกิดอยู่ในยุคสมัยศูนย์กับจะได้เกิดอยู่ตลอดอายุสั้นอายุยาวอายุสั้นอายุยาวอยู่จนตลอดกันไปหน้าที่นรกไปหน้าที่เป็นเปรตไปหน้าที่ไปสู่สวรรค์ไปหน้าที่ผู้เป็นฤาษีไปพรหมโลกเอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นนิจอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราเกิดมาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้แปลว่าตัวของเราได้พบปะและพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแต่บุญกุศลของพวกเรายังบ่ทันเพียงพอจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผลจึงได้พ้นพากันมาเกิดมาเกิดและเวลาเดี๋ยวนี้นิสัยที่พวกเราเคยทำความดีเกิดความยินดีพอใจทันทีในใจของตนยอมเสียสละแรงกำลังยอมเสียสละเข้าของเงินทองยอมเสียสละในการที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทำสมบัติความดีของตนอันนี้ได้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ควรพวกเราทั้งหลายสะสมสมบัติความดีของตนทุกๆคนให้เป็นปัจจัยต่อไปภายข้างหน้าเราจะได้สำเร็จในพุทธเจ้าองค์ไหนต่อไปมันหน้าก็ยังไม่รู้ได้เราหน้าที่จะมีการเกิดการตายอยู่ในโลกตลอดไปไปสวรรค์แล้วมาไปนรกแล้วมาไปเป็นเปรตแล้วมาไปเป็นผีแล้วมาไปเป็นสัตว์แล้วมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นนิจบุคคลผู้มาเป็นมนุษย์เรียกว่าได้พบปะพุทธศาสนาบัณฑิตอันนี้เป็นสุขโตแปลว่าผู้มาดีผู้ไปสู่สวรรค์สวยความสุขอันนี้เป็นเรียกว่าสุขโตแปลว่าผู้ไปดีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าสุขโตมาดีสุขโตไปดีทุกขโตมาไม่ดีทุกขโตไปไม่ดีอันนั้นเป็นเรียกว่าบุคคลไม่ได้สะสมสมบัติความดีของตนไว้ในชีวิตเลยเป็นทุกขโตไปไม่ดีผู้ที่เกิดยุคสมัยพุทธเจ้าของเราเขานับถืออเจรกะผ้าไม่นุ่งทุกขโตไปนรกพวกที่เป็นหมู่กกของพระเทวทัตร้อย500ตระกูลยังติเตียนพุทธเจ้าว่าไม่มีเมตตาบันดลบันดาลให้พระเทวทัตแผ่นดินสูบลงไปอเวจี
ติเตียนพระเจ้าว่าไม่ดีเป็นคนขาดเมตตาเป็นคนไม่สงสารสัตว์ทั้งหลายในโลกคำว่าเจ้าของสาสอนคุณคนทั่วไปยังไม่มีความเมตตาพระเทวทัตยอมตัวแล้วทุกประการจะมาสมมาคารวะก็ทำให้ลงจมลงสู่อเวจีอันนี้ละเรียกว่าพวกนี้เขาตายแล้วก็ไปสู่อเวจีเพราะความติฉินนินทาองค์พระพุทธเจ้านางจินจาและวิกาก็เบียดเบียนพุทธเจ้าเอาไม้มัดกอบท้องหาว่ามีท้องมารขึ้นว่าพุทธเจ้าเป็นผู้เล่นตนเจ้าของมารเป็นคนที่รูปร่างสวยงามบันดลบันดาลอินทาธิราชมาเป็นหนูทันทีกัดสายที่มัดไว้ปุ่มท้องท่อนไม้ตกลงไปทับตีนของตนพวกชาวบ้านลุ่มเข้าไปจะฆ่ามันมันก็วิ่งหนีออกไปไปถึงประตูเชตตะวันแผ่นดินก็สรุปกินทันทีอันนี้นางกินจิละวีกาอันนี้ให้เราคิดนึกอันบุคคลที่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ใครควรคือกองพิจารณาประการใดมีแต่เรื่องความเบียดเบียนอยู่ตลอดกันไปเป็นนิดเห็นว่าเพิ่นเป็นคนที่ได้ทำความดีมาอย่างใดประการใดมีลาภเกิดขึ้นอย่างใดรูปงามอย่างใดและคนนับถืออย่างใดเทศธรรมะอย่างใดสั่งสอนอย่างใดแล้วตนของตนก็มีเรื่องความอิจฉาอยู่ตลอดเป็นนิดอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุคคลไม่ฝึกฝนในบัณฑิตประการใดใดให้เราทุกคนจงเข้าใจตนของตนทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ให้สะสมสมบัติความดีแต่นี้ตัวของเราจะได้พบปะพระพุทธเจ้าต่อไปเมื่อหน้าแต่นี้ไปถึงพระศรีอริยะจะมีปัจเจกพุทธะลงมาตรัสในโลกถึง 200,000 กับ 1,000 องค์อยู่ในโลกแต่ไม่ได้ลงพร้อมกันชุดแล้วเป็นยุคของพ้นจะมา400 500 1,000 2,000 4,000 5,000 10,000 20,000 ตลอดกันไปเป็นนิดฤาษีไม่จะพูดมากที่สุดไปบำเพ็ญบารมีอยู่ภูเขาลงกาตั้งอกตั้งใจไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นฤาษีได้ทางนั้นพวกเหล่านี้ทำองค์ฌานได้แล้วก็ไปสู่พรหมโลกนี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนตลอดไปอย่าให้ได้ไปตกนรกให้คิดอ่านแก้ไขเจ้าของให้มันพ้นจากนรกอย่าให้มันไปตกอย่าเข้าใจว่านรกไม่มีนรกมันมีอยู่เปรตผีมันมีอยู่ในวันนี้ผีทั้งหลายที่กินข้าวพ้องพากันห้องสนั่นวันไหวโห่ร้องฟ้อนรำขับร้องกันไปสนั่นวันไหวตลอดเป็นนิดอันนี้แหละแปลว่าผีทั้งหลายปีหนึ่งได้กินสองครั้งตายแย่พ่มพากันทุกข์ตลอดกันไปเป็นนิดอันนี้เพิ่นเรียกว่าผีที่ได้รับผลผีที่ได้รับว่าบุญกุศลยังได้กินอาหารผีตั้งร้อยปีไม่ได้กินอาหารมีผีทั้งพันปีไม่ได้กินอาหารมีอยู่ผีตั้งหลายชั่วพระเจ้าไม่ได้กินอาหารมีอยู่ในโลกเหล่านี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนตลอดไปบัดเดียวนี้ความดีของพวกเรามีอยู่แล้วในตัวของเราแต่ยังไม่ทันชัยชนะสิ่งความชั่วใดๆจึงเป็นหน้าที่เราต้องเกิดต่อไปในโลกกว่าพวกเราทุกคนนั่นเองจะชัยชนะสิ่งความชั่วในใจของตนได้เมื่อไรเมื่อนั้นละจะได้เป็นอริยะบุคคลพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายในโลกเป็นองค์พระพรหมมีรัศมีสว่างสวยอยู่ตลอดเป็นนิดมีความสุขยิ่งอยู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทุกอย่างบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราบนหนึ่งไม่มีสตางค์บนสองเอ้ยเป็นทุกข์กับลูกเต่าล้านเหรนบนสามเอ้ยเป็นพญาติโลคาบนสี่เอ้ยตนของตนหาเงินจะใช้ไม่มีบนห้าเอ้ยตนของตนนั่นเอง
และความทุกข์ลำบากขาดตกบกพร่องประการใดใดทุกอย่างตลอดไปเดี๋ยวตนของตนก็เป็นพยาธิลูคาเป็นอันเป็นนี้อันนี้ละขึ้นชื่อว่าความทุกข์ที่เกิดมาในโลกให้ตัวเราทุกคนจงคิดนึกว่าการเกิดมาแล้วการทำความดีในตัวของเราจึงได้เจตนาในการที่จะมาเกิดให้เรานึกในตัวของเราทุกๆคนผู้ที่ไปสู่สวรรค์กินของเก่าเจ้าของสะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์โอ้อยู่นี่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเว้ยไปลงไปเกิดสร้างบำเพ็ญบารมีดีกว่าจะได้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สมบัติความดีจะได้เกิดขึ้นในตนของตนได้รักษาศีลพินิจพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังจะได้ย่นย่อในการเกิดต่อไปภายข้างหน้าต่างคนต่างหาพิธีก็ย่นตกกันลงมาหาเกิดในโลกเกิดแล้วก็หลงเกิดแล้วก็ลืมเกิดแล้วก็ไม่รู้ภาวะใดใดอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนตลอดไปเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีในโลกเมืองสวรรค์อัดขึ้น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 คู่คนไหลกันขึ้นไม่ได้ยุดเตยอนพระอรหันต์ทั้งหลายสั่งสอนคู่คนขึ้นกันไปขึ้นไปแล้วอยู่มาโอ้ยศาสนายังมีเว้ยไปลงเกิดสร้างบำเพ็ญอีกต่อไปก็ลงมากันลืมกันไปแล้วลงไหลไปแล้วทุกรายการเขาเป็นผู้แทนเพื่อจะได้เงินกับเขาไอ้เป็นผู้แทนก็เมาไม่เข้าเรื่องและชุเจ้าทั้งหลายก็หาเงินได้ยากบนเพ้อตลอดไปเป็นนิดฝนไม่ตกก็ว่าไม่ได้กินข้าวปีนี้อะไรมันบนเยอะตลอดทุกรายการนี่ให้เราคิดนึกเอาผลที่สุดผัวเมียกันแท้ๆก็ทะเลาะวิวาทกัน ต่างคนต่างความเห็นผิดออกไปจากครอบครัวของตนไปอันนี้แหละเป็นเรื่องว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงแท้ทุกในโลกนี้มีอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปยิ่งความตายยิ่งทุกข์เข้าไปอีกกว่านั้นแปลว่าจนว่าหายใจไม่ได้จึงค่อยตายกันไปความตายไม่มีใครสักคนต้องการปรารถนาตลอดสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาก็ไม่ยินดีในความตายมิจะต้องการอยากจะอายุยืนยาวตลอดไปเป็นนิดแต่ว่าไม่ทนทานอายุสังขารต้องดับกันไปตลอดนี่ให้เราคิดนึกตัวของเราคือใครใจนั่นเองร่างกายอันนี้มันเหมือนบ้านของเราร่างกายอันนี้มันเหมือนเสื้อผ้าที่เรานุ่งแปลว่ามันเป็นของรับใช้ของจิตเป็นเจ้าของผู้บังคับบัญชาจิตบุคคลมีปัญญาเขาใช้ให้เป็นบุญกุศลเกิดให้แก่จิตบุคคลที่ไม่มีปัญญามืดหนาเขาใช้ร่างกายอันนี้ให้เป็นบาปให้แก่จิตของตนอันนี้ละให้เราคิดนึกในตัวของเราแต่ไปนรกก็มาอยู่หมดอายุก็มาไปสวรรค์ก็มาอยู่ไปพรหมโลกก็มาอยู่ไปเป็นเปรตก็มาอยู่ไปเป็นผีก็มาอยู่ไปเป็นสัตว์ก็มาอยู่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์นี่ความดีจะเกิดขึ้นได้ความชั่วจะเกิดขึ้นได้สัตว์ทั้งหลายความดีไม่เกิดขึ้นความชั่วไม่เกิดขึ้นเปรตทั้งหลายมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเป็นนิจความดีใดๆไม่ได้เกิดขึ้นเกพวกเปรตทั้งหลายเทวดาทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นตลอดเป็นนิจแต่ความดีอะไรจะเกิดขึ้นหาได้ยากที่สุดมีตั้งแต่สวยความสุขล่าเริงตลอดกันไปเป็นนิจนี่ให้เราคิดนึกอันบุญเป็นลูกของเทวดาอันนั้นว่าบุญตกแต่งเป็นลูกของเทพเปรตทั้งหลายอันนั้นบาปตกแต่งเป็นลูกของพวกเปรตพวกผีนี่ตัวของเรามันมีบุญกับบาปทั้งสองเป็นคู่กันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปปัญหาว่าเราจะเพิ่มบาปหรือจะเพิ่มบุญ
ในชีวิตนี้ให้คิดอ่านให้ดีทุกๆคนตลอดไปอย่าเข้าใจว่านรกไม่มีให้ชูเจ้าตั้งใจให้ดีพระพุทธเจ้าผู้เห็นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เห็นแล้วพระผู้ได้องค์ฌานผู้เห็นแล้วพระฤาษีโยคีผู้ได้องค์ญาณเห็นแล้วอันนรกมีอยู่บุคคลผู้ตั้งใจทำใจของตนให้สว่างสวยไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเห็นได้นรกเห็นได้สวรรค์เห็นได้เปรตเห็นได้ผีเห็นได้กรรมความดีความชั่วธรรมะของพุทธวางไว้แล้วแปลเป็นความจริงทุกประการไม่มีการหกโกหกมุสาวาทไม่เหมือนหนังเขาอันนั้นแปลว่าโกหกหากินด้วยพิธีล่อลวงบุคคลตลอดกันไปนี่ให้ตั้งใจของตนบัดเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้วันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันเราทำความดีวันนี้เป็นวันเราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศลเมื่อเช้านี้เราให้ทานเมื่อเช้านี้เราสมาทานศีลเมื่อเช้านี้เราฟังเทศวันนี้หน้าที่เราฝึกภาวนาของตนระลึกพุทโธพุทโธอย่าให้มันขาดในใจของตนระลึกอย่างเดียวจะไปนึกอย่างอื่นนึกอยู่เฉพาะพุทโธพุทโธลืมก็ตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้งใหม่เอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นนิจจนกว่าพวกเราจิตจะตั้งอยู่ได้บุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยเคยฝึกฝนกันมาตั้งแต่ก่อนเก่ามากบุคคลนั้นตั้งก็จิตสงบได้ทันทีสงบแล้วก็สว่างได้ทันทีบุคคลที่ไม่ได้ฝึกฝนอันสมบัติความดีคือธรรมะตั้งใจของตนน้อยบุคคลนั้นต้องฝืดเคืองบุคคลนั้นต้องลำบากบุคคลต้องอึดอัดตลอดเป็นนิดมันลำคาญทุกประการหนึ่งร่างกายเจ็บปวดหรืออะไรมันมีเหงาหลับเหงานอนหรืออะไรมันเรื่องของมันมันยังมีกับมันมันยังลืมหลงอันนู้นอันนี้กันไปตามเรื่องอันนี้เพิ่นเรียกว่าคือบาปกรรมความชั่วของเรามันบังคับใจให้คิดให้นึกบังคับใจของเราให้ฟุ้งซ่านบังคับใจของเราไม่ให้ตั้งอยู่ได้บังคับใจของเรานั่นเองให้ลืมหลงตลอดไป